สวัสดีค่ะพลอยค่ะสวัสดีค่ะเอเชียค่ะสวัสดีค่ะเฟชสวัสดีค่ะเซนค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินนานาชาติกระบี่นะคะเดี๋ยวเรารอรถตู้มารับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนรถตู้แล้วนะคะกำลังจะไปทางเลเราจะไปทางเลเขาก่อนมันจะเป็นถ้ำที่แบบมีหินอะย้อยออกมาแล้วที่สองเราจะไปถ้ำสามมรกตค่ะสามมรกตงั้นเดี๋ยวเราขอนั่งรถก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ถ้ำเลเขาก่อนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำเลเขาก่อนเรากำลังนั่งเรือเข้าไปนะคะเหนื่อยมากไหมคะเหนื่อยไม่ได้เดินไปไหนเลยเหนื่อยมากไหมคะนั่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วแต่กระเป๋าเนี่ยคือพี่เขาให้บัตรปุ๊บเราก็แหมะอยู่ตรงนี้นะคะใช้คำว่าแหมะเลยจริงๆ800เมตรสู้ไหมไม่สู้พันสี่ละอย่าไปพูดถึงโอ้โหเหนื่อยด้วยหน้าก็คือแบบวันนี้เรามาในโทนเดียวกันนะคะคือเกาหลีเทรดดิ้งกันแบบเงาว้าวเอาเวอร์แตกลงไปดิแล้วปากเป็นไงปากปากต้องสีเดียวกันโปรดักต์ขายเร็วของนารีนะคะวันนี้นะเราก็อยู่ที่สระว่ายน้ำเป็นวันแรกของการเรียนสวิมเลสันสวิมมิ่งพูลเลสันนะคะที่เป็นต้องเรียนสระว่ายน้ำก่อนนะคะเราก็ถึงจะไปทะเลได้ก็ร้อนมากตาหยีแล้ว เพราะว่าแดดอยู่ตรงหน้า บวกกับสภาพชุดตอนนี้นะคะสดมากก็การเรียนดำน้ำจะแบ่งออกเป็น2เซตนะคะเซตแรกก็จะอยู่ที่เวลา9โมงเช้าสวัสดีค่ะจะเป็น10โมงใช่แต่ตอนนี้จะ10โมงแล้วก็ยังไม่ได้ลงเลยนะคะน่าจะรวมกับเซตแรกกับเซตที่2ไม่รู้จะแยกทำไมเหมือนกันนะคะก็คือคนนี้อยากจะลงน้ำจะตายหาลูกแต่ว่ารอทนกันนะคะหน้าดำหน้าแดงกันไหมสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่พังงาค่ะพังงาค่ะแล้วก็เราอ่ะเช็คอินที่พักของเราแล้วก็คือเขาหลัก My Home Hostel นะคะอยู่ตรงนี้เองค่ะแล้วก็เนี่ยมันใกล้กับตลาดมากเลยก็หากินได้หาข้าวกินนี่นะคะมีชานมไข่มุกด้วยไม่น่าเชื่อนี่นะคะตอนนี้พี่ๆเขากำลังสารการใช้แทนนะคะจะทำความรู้สึกไงคะเรียนดำน้ำยากไหมคะไม่ยากค่ะถือว่าถ้าทุกคนแบบปัญหาสุขภาพโอเคก็ผ่านชลิมค่ะแล้วคุณมีปัญหาอะไรคะมันทำอะไรอยู่อ่ะกำลังชาร์จแบตบ้องอยู่ค่ะนี่นะคะก็เป็นภายในตัวเรือนะคะนี่นะคะแต่เราจะพาทัวร์ค่ะนี่นะคะมีที่ตากผ้าด้วยอันนี้นะคะจะเป็นด้านหน้าแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยหัวเรือจะอยู่ด้านหน้าแล้วค่ะแต่ว่าจริงๆเราควรจะไปออกด้านโน้นนะคะอ๋อติดค่ะติดค่ะเราควรจะเนี่ยเนี่ยหัวเรือแล้วนะคะเขาก็แบบไม่แนะนำให้เข้ามาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เข้ามาแล้วนี่นะคะมองไปนะคะดีมากเรือเราจะจอดตรงนี้นะคะ2คืนนะคะนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าวผักกาดนะคะเพราะว่ามันได้ชื่อนี้มาก็เพราะว่าเนี่ยตัวหินอ่ะมันมีแบบต้นไม้ขึ้นมาแบบเป็นพุ่มๆช่อๆนะคะเหมือนผักกาดนะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยน้ำทะเลอ่ะมันสีเข้มกว่าตรงนู้นนะตรงนู้นมันเป็นสีอ่อนแสดงว่ามันคือเขตที่ตื้นกว่าตรงเนี้ยคือลึกเหมาะแก่การสกูบาไดฟิ่งนั่นเองนะคะก็พี่มอเตอร์ก็จะลงไปแล้วค่ะเราไปดูเพื่อนกันนะน้ำมิ้มพร้อมไหมพร้อมพร้อมนะสู้ๆนะตั้งแต่แล้วเพื่อนออกมาไม่ได้ต้องการจะโอเคเพื่อนๆของเราจะลงแล้วเฮ้ยเร็วไอเอเชียจะลงแล้วโอเคฟ้าไปแล้วนะคะเอเชียรอแป๊บมิ้มลงไปแล้วเอเชีย
โอเคเจนสู้ๆนะดึกแล้วไปนอนนะคะทุกคนฝันดีค่ะบ๊ายบายค่ะนี่วันแรกที่เราตื่นมาใช้ชีวิตกันเลยนะพาไปดูค่ะซิเป็นยังไงกันบ้างถ่ายเพื่อนเพื่อนซิเพื่อนเพื่อนเป็นยังไงบ้างอุ้ยแรงรีวิวเรือก่อนนะรีวิวโคงเฮมากค่ะเมื่อคืนแอร์หนาวชิบหายเลยหนาวแบบอี๋หนาวอ่ะทำไงอ่ะไม่ไหวเลยก็เลยลุกขึ้นมาปรับแอร์จะไปที่พร้อมเพื่อนเนาะพร้อมไหมเอเดียพร้อมไหมพร้อมดูจะรับความฝันด้วยโอเคนะเจออะไรถ่ายมาเยอะๆเดี๋ยวเรามาคอยดูกันสู้ๆนะคะไอศกรีมชื่อดังเลยนะแต่เราลองไปดูกันว่าไอศกรีมจะอร่อยแค่ไหน
เรากำลังขึ้นเครื่องแล้วนะคะอับกรุงเทพค่ะกรุงเทพแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพสวนน้ำพุแล้วค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสุวรรณภูมิได้กลับบ้านสักทีแต่ว่าเราขาดเพื่อนเราหนึ่งคนนะคะคือคุณกรีนนั่นเองนะคะเราอาจจะจำเป็นต้องจบคลิปกันแบบแยกทีละคนนะคะเพราะว่าคุณกรีนนั้นกลับอีกไฟล์นึงนะคะตอนนี้น่าจะกำลังขึ้นเครื่องจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตนั่นเองไปลงที่ดอนเมืองนะคะโดยสายการบินไทยไลออนแอร์แต่ว่าเรามาโดยสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์นั่นเองแล้วก็มาลงที่สุวรรณภูมิเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอาจจะต้องจบคลิปกันคนละที่นะคะยังไงติดตามพวกเราด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สนามบินแล้วคนอื่นเขาถึงกันแล้วเราก็อยู่ที่ดอนเมืองเพื่อนเพื่อนตั้งแต่สองทุ่มเพิ่งถึงเหมือนกันแต่แล้วบ๊ายบายแล้วก็จะจบคลิปแค่นี้นะคะแล้วก็จะบ๊ายบาย Tired enough to shed a load Set a light out for me Give me shelter at ease Tired enough to shout it out Tired enough to shed a load Bring this jailhouse downAll I need is solid ground, whoa.